มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือกระทรวงพาณิชย์เรียกว่าสร้างความฮือฮาอย่างมากนะคะเมื่อที่อาคารสำนักรัฐมนตรีแล้วก็สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดช่วงเวลา 12:30 นของวันที่24พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นนะคะมีประชาชนมาติดต่อราชการที่กระทรวงพาณิชย์ชี้ชวนกันสังเกตพระอาทิตย์ทรงกลดซึ่งปรากฏอยู่หลายนาทีค่ะโดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าช่วงเวลาแสงแดดเจิดจ้าและได้มีข้าราชการบางส่วนเดินออกไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ทรงกลดร่วมกันกับตึกกระทรวงพาณิชย์นะคะทําให้หลายคนต่างพากันถ่ายรูปพระอาทิตย์ทรงกลดร่วมกันกับตึกกระทรวงพาณิชย์เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้และเชื่อว่าเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะสำหรับพระอาทิตย์ทรงกลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สามารถมองเห็นได้จากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอาคารสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะฝั่งตรงข้ามวัดแดงธรรมชาติซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยพระนครศรีอยุธยามีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเก่าแก่กว่า300ปีและมีพระพุทธรูปพระปางนาคปกองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีความสูง45เมตรตั้งตระหง่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาหันหน้าเข้าหากระทรวงพาณิชย์ค่ะนอกจากนี้ปรากฏการลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลและเป็นข่าวฮือฮามาครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563ที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะได้เข้าไปสักการะพระพรหมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้เกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกลดเกิดขึ้นในวันนั้นเช่นเดียวกันแม้ปรากฏการณ์นี้จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ก็เป็นความสนใจของประชาชนและเป็นสีสันของกระทรวงพาณิชย์เวลานี้นะคะโดยประชาชนแล้วก็แม่บ้านกระทรวงจำนวนหนึ่งต่างคำนวณวันเวลาหวยออกเป็นการใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันก็คือ563ถนนนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000ส่วนเวลาเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดประมาณ 12:30 นของวันที่24พฤษภาคม2564ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ